ดูบรรยากาศพี่น้องคะกินไหมกินไหมยาอันนี้แค่ขับรถมากินข้าวกันเฉยเหรปิ้งเสร็จเดี๋ยวก็กลับแล้วนี่ใช่ไหมโอ้โหเรามีเชฟโอ้โหถ้าป้าป้ามานี่นะอิจฉาเลยเนี่ยมีคนทำอาหารให้กินหมึกอะมันต้องอยู่ไฟแรงลูกหมึกกับกุ้งอะต้องไฟแรงหมูต้องเป็นไฟอ่อนใช่ไหมแม่มันแค่นี้มันกดน้ำมันเพราะว่าหมึกต้องใช้ไฟแรงจะได้อร่อยโอ้โหอันนู้นกินอย่างเดียวใช่ไหมน่ะสองคนอะมานหน้าที่กินมานแม่มานใครเนี่ยนั่งงมปลาหมึกเลยเอาน้ำจิ้มแม่ไม่เผ็ดได้ไงล่ะลูกแม่ของแม่มาไม่ใช่หรอนี่โอ้โหรสชาติอะไรบอกว่ามีส้มตำก็ต้องตำเองสิคะเอาก็รอแม่มาตำให้เอาเอาเตรียมเคลียร์ที่ให้แม่เลยงั้นน่ะเตรียมเครื่องเลยมันนั่งเก้าอี้ไม่ได้หรอหนูนั่งเก้าอี้ก็ตำไม่ได้เดี๋ยวนั่งเหยียดขาอู้